บิ๊กเอ็มรับหวยทิพย์เป็นบทเรียนเสียใจค่ายเก่ายุติสัญญาวันนี้สตรองพร้อมสู้ต่อฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอบิ๊กเอ็มเกียรติฤทธิ์บุตรพรหมนักแสดงอิสระให้สัมภาษณ์รักษาตัวเองจนหายดีจากดราม่าถาโถมทั้งเรื่องเป็นแพ้รับบาปคดีหวยทิพย์จนโดนเทงานรักพังแต่ยังกลับมาได้ผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์ผ่านทางช่องไทย CS8 โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพิธีกรบทเรียนชีวิตบิ๊กเอ็มหลังมรสุมหวยทิพย์ถาโถมอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรื่องราวที่ผ่านมาสอนอะไรให้ข้อคิดเรื่องบทเรียนอะไรกับเราบ้างบิ๊กเอ็มที่ผ่านมาได้ทบทวนอะไรหลายอย่างหาอะไรทำพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านทั้งเรื่องความสามารถการแสดงเรื่องร้องเพลงงานศิลปะทำเต็มตัวเพื่อการมาทำงานในวงการบทเรียนที่ได้รับทำให้ผมโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น